ในการใช้ Microsoft Excel เพื่อแสดงข้อมูลนั้นนะครับสำหรับที่ผ่านมานั้นเราก็อาจจะนึกว่า Microsoft Excel นั้นแสดงข้อมูลได้ในรูปแบบของตารางเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้ว Microsoft Excel สามารถที่จะนำผลข้อมูลในรูปแบบตารางของเรานั้นมาแสดงในรูปแบบของกราฟได้อีกด้วยซึ่งก็จะมีประโยชน์มากเลยนะครับเพราะจะทำให้เรานำผลข้อมูลของเรานั้นมาสร้างเป็นกราฟเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบหรือดูแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้ง่ายทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างสะดวกมากขึ้นซึ่งก่อนที่เราจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการสร้างกราฟเราก็จะมาเรียนรู้ถึงส่วนประกอบและประเภทต่างๆของกราฟในหัวข้อนี้กันก่อนครับส่วนประกอบแรกของกราฟที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับก็คือหัวเรื่องหรือว่าชาร์ตไตเติลนะครับซึ่งก็จะเป็นชื่อกราฟข้อมูลของเราต่อมาก็จะเป็นชาร์ตอาเรียก็คือพื้นที่ที่เป็นหลังรูปกราฟนะครับในกราฟนี้ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่สีขาวที่เห็นนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นพลอตอาเรียนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ใช้แสดงข้อมูลซึ่งกราฟของเรานั้นก็จะแสดงอยู่ในพลอตอาเรียนี้นะครับต่อมาตรงส่วนนี้ก็จะเป็นค่าทางแกน x นะครับและทางส่วนนี้ก็จะเป็นค่าทางแกน y โดยที่เห็นอยู่ใกล้ๆกับค่าทางแกน y นั้นก็จะเป็นคำอธิบายทางแกน y นะครับส่วนที่เห็นอยู่ข้างล่างค่าทางแกน x นั้นก็จะเป็นคำอธิบายทางแกน x ครับถัดมาก็จะเป็น region นะครับซึ่ง region นี้ก็จะเป็นส่วนที่ใช้แสดงสีหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงข้อมูลอย่างในที่นี้สีเหลืองก็จะแทนเดือนธันวาคมนะครับต่อมาที่เห็นเป็นเส้นตามแนวนอนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเส้นกริดหรือกริดไลน์ซึ่งเส้นนี้ก็จะช่วยให้เราอ่านค่าจากกราฟได้ง่ายมากขึ้นครับเมื่อเราได้เรียนรู้ถึงส่วนประกอบต่างๆของกราฟกันไปแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาเรียนรู้ถึงประเภทต่างๆของกราฟกันบ้างครับผมก็จะนำเมาส์ไปคลิกที่ปุ่มชาร์ตวิสัทที่อยู่บนทูบาร์ก่อนนะครับซึ่งการสร้างกราฟนั้นเราก็จะต้องมาคลิกที่ปุ่มนี้นะครับแต่ในที่นี้ผมก็จะยังไม่อธิบายถึงวิธีการสร้างกราฟนะครับในหัวข้อนี้ผมก็จะอธิบายถึงประเภทต่างๆของกราฟก่อนนะครับใน Microsoft Excel นั้นเราก็จะสามารถสร้างกราฟได้หลากหลายประเภทนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยกราฟต่างๆดังนี้ครับสำหรับอันแรกนี้ก็จะเป็นกราฟแท่งแนวตั้งซึ่งก็จะเหมาะสำหรับใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลถัดมาก็จะเป็นกราฟแท่งแนวนอนนะครับซึ่งก็เหมาะในการเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อให้เห็นความแตกต่างโดยการจัดเรียงตามแนวนอนนะครับถัดมาก็จะเป็นกราฟเส้นนะครับซึ่งก็จะเหมาะในการแสดงแนวโน้มของข้อมูลถัดมาก็จะเป็นกราฟวงกลมซึ่งก็จะเป็นกราฟที่จะแสดงข้อมูลเปรียบเทียบกับผลรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับถัดมาก็จะเป็นกราฟ xyซึ่งจะเป็นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขที่เป็นจุดนะครับถัดมาก็จะเป็นกราฟพื้นที่เป็นกราฟที่แสดงแนวโน้มและผลรวมของข้อมูลในช่วงเวลาหรือช่วงข้อมูลที่กำหนดนะครับถัดมาก็จะเป็นกราฟรูปโดนัทซึ่งก็จะคล้ายๆกับกราฟรูปวงกลมนะครับแต่ว่ากราฟรูปโดนัทนั้นก็จะสามารถแสดงข้อมูลได้พร้อมกันหลายๆชุดนะครับถัดมาก็จะเป็นกราฟเรดาร์ก็จะเป็นกราฟที่ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่จุดศูนย์กลางนะครับถัดมาก็จะเป็นกราฟพื้นผิวกราฟนี้ก็จะแสดงแนวโน้มของข้อมูลโดยแสดงเป็นพื้นผิวต่อเนื่องกันนะครับถัดมาก็จะเป็นกราฟฟองสบู่ซึ่งรูปแบบของการใช้งานก็จะคล้ายกับกราฟ xy แต่กราฟนี้จะมีการใช้ค่าที่3แสดงขนาดฟองสบู่แต่ละฟองในกราฟนะครับถัดมาก็จะเป็นกราฟหุ้นซึ่งก็จะใช้แสดงค่าสูงสุดค่าต่ำสุดและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆในแต่ละช่วงเวลานะครับถัดมาก็จะเป็นกราฟแท่งรูปทรงกระบอกซึ่งก็จะคล้ายกราฟแท่งแต่จะแสดงเป็นรูปทรงกระบอกแทนนะครับถัดมาก็จะเป็นกราฟแท่งรูปกลวยก็จะคล้ายกับกราฟแท่งแต่จะแสดงเป็นรูปทรงกลวยแทนนะครับและสุดท้ายก็คือกราฟรูปพีระมิดก็จะคล้ายกับกราฟแท่งแต่จะแสดงเป็นรูปพีระมิดแทนครับเราก็ได้เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆของกราฟรวมทั้งประเภทของกราฟกันไปแล้วนะครับซึ่งก็จะทำให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นและเราก็จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีในการสร้างกราฟได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งสามารถเลือกกราฟให้เหมาะสมกับข้อมูลและการนำเสนอด้วยครับ